กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะซึ่งช่วงที่แล้วเนี่ยนุกกี้พาคุณผู้ชมนะคะไปเดินดูโซนที่1กันอยากบอกว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่รวมกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงอยากจะมาเดินที่งานกันแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินดูในโซนที่2ค่ะไปกันเลยค่ะถึงโซนที่2กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นโซนแสดงพันธุ์และกิ่งพันธุ์ไม้ผลค่ะได้แก่กิ่งพันธุ์มะนาวไม้ยงชิดมะม่วงพันธุ์ต่างๆลำไยชมพู่เงาะทุเรียนเทศฝรั่งส้มโอและกระท้อนค่ะผลไม้ไทยพื้นบ้านทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีผลไม้หายากที่เราไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้มาที่งานนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะชื่ออุ้มค่ะชื่อนางสาวธัญลักษณ์สิงจันทร์มาจากปาจีนค่ะร้านน้อยพันไม้ก็จะมีมะนาวแล้วหลักๆที่บ้านที่ร้านจะเป็นคนทำเองอะค่ะจะเป็นมะนาวแป้นพิจิตรกับแป้นดกพิเศษแล้วก็จะมีพวกส้มโอเนี่ยค่ะพวกมะยงชิดมะปางหวานใช่ค่ะเป็นไม้ผลที่เขานิยมปลูกกันนะคะส่วนมากตอนนี้จะเป็นพวกมะนาวนะคะมะนาวกำลังแพงใช่ขนมาจากสวนอะเพราะว่าที่ร้านมีร้านขายส่งอะค่ะมันก็ใช่จะเป็นพวกมะนาวค่ะตอนเนี้ยแล้วก็ทั่วไปเป็นมะม่วงอะค่ะไฟนี้เหรอคะประมาณ2โลกว่ามั้งคะมันเป็นสายพันธุ์ของเขาเราไม่ต้องดูแลมากค่ะพวกไม้ผลทุกอย่างไม่ชอบน้ำอย่าลดน้ำมากแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาเวลาปลูกเราก็ไม่ต้องปลูกลึกกบแค่ดินเก่าพอค่ะถ้ากบลึกถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเพราะว่าถ้าเราขุดลึกเกินเวลาเราลดน้ำมันจะลดไม่ถึงมันทำให้ต้นไม้รับน้ำไม่เต็มที่ก็อาจจะตายได้อะค่ะไม่เกี่ยวค่ะใช่ค่ะอยู่ที่การดูแลของเราว่างี้แล้วกันก็จะแนะนำแบบนี้ค่ะวิธีปลูกก็คืออย่าลดน้ำมากชอบแดดจัดเพราะไม้ผลทุกอย่างถ้าลดน้ำมากมันจะงามแต่ใบค่ะลูกมันจะไม่มีใช่ที่บ้านทำอยู่แล้วอะค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นคนธรรมดาแต่ใช่แต่คือใช่มีสวนก็เลยทำพันธุ์มาขายค่ะมีร้านขายส่งอยู่ที่ปาจีนจะขายปุ๋ยกับขายพวกต้นไม้ผลนะคะแทบทุกอย่างเลยพอดีมีของอะไรอะสหกรณ์ของจังหวัดปาจีนค่ะเขาให้มาแนะนำมาค่ะก็พอได้นะคะก็พอได้ค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะส้มโอแดงแล้วก็พวกมะยงมะปางเพราะว่ามะนาวเขาก็มีกันเกือบทุกร้านนะคะเหมือนกันทุกต้นเพราะว่าอันนี้เป็นไม้เสียบยอดค่ะไม่มีการกลายพันธุ์คือเราต้องเพาะตอก่อนปีนึงแล้วก็เอากิ่งพันธุ์ที่มันเคยติดลูกแล้วมาเสียบไม่มีการกลายพันธุ์แน่นอนเราต้องปลูกเห็นลูกก่อนถึงเอาพันธุ์มาเสียบได้มันจะมีรากแก้วค่ะทนโตเร็วแข็งแรงค่ะท่านผู้ชมคะถ้ามางานนี้นะคะร้านเราก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะมีผลไม้แทบทุกอย่างเลยค่ะหาซื้อได้ง่ายราคาเป็นกันเองค่ะก็จะเป็น062 117 4232ค่ะร้านน้อยพันไม้ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นเบอร์ของอยู่ที่ถ้าเป็นของที่ร้านที่ปาจีนนะคะก็เป็น089 811 8637งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพจะยังคงจัดไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปกันได้เลยนะคะที่ข้างคลองประดุงกรุงเกษมหรือข้างทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะสินค้าภายในงานนะคะก็จะมีจัดแสดงทั้งกิ่งพันธุ์ไม้ผลนะคะหรือผักสดนะคะผลไม้สดรวมไปถึงผักแปรรูปผลไม้แปรรูปในรูปแบบต่างๆนะคะที่ตามร้านค้าได้มาจัดร้านค้าให้แก่คุณผู้ชมรวมไว้ที่นี่ที่เดียวเลยละค่ะผักผลไม้แปรรูปอย่างเช่นวายหรือผักผลไม้แปรรูปในรูปแบบของการอบแห้งหรือการนำมาคั้นสด 100% นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากได้เป็นผลไม้สดที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมผลไม้ที่ถูกคัดสรรมาแล้วนะคะ
โดยที่คุณผู้ชมสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วก็อร่อยถูกหลักอนามัยด้วยล่ะค่ะบรรยากาศภายในงานก็มีความคึกคักทุกวันเลยล่ะค่ะประชาชนทุกคนให้ความสนใจกับงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพนี้เป็นอย่างดีเมื่อคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วอยากจะพักทานอาหารภายในงานก็มีจุดบริการโต๊ะไว้ให้ด้วยล่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วก็เอาใจนักช็อปด้วยการให้ยืมรถเข็นค่ะภายในงานก็จะมีจุดบริการรถเข็นให้กับขาช็อปด้วยล่ะค่ะหากคุณผู้ชมซื้อของจนเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะภายในงานเขามีรถเข็นให้คุณผู้ชมสามารถยืมแล้วก็ใส่ของลากเข็นไปได้ทั้งงานเลยล่ะค่ะชื่อกริดครับกริดจ้ะวันนี้ก็นำมีกิ่งพันธุ์มะม่วงแปลกๆหลากสีแล้วก็มีมะนาวไร้เมล็ดเป็นผลผลิตนะฮะแล้วก็มีกิ่งพันธุ์มะนาวนะแล้วก็มีผลผลิตของมะม่วงสีที่เป็นสายพันธุ์ตัวใหม่น้ำดอกไม้สีม่วงอย่างนี้นะฮะมาจำหน่ายทั้งหมดนี้ปลูกเองทั้งหมดนี้ปลูกเองใช่ครับนะปลูกเองก็คือหมายว่าก็คิดให้แตกต่างจากเขาคือถ้าปลูกเหมือนคนอื่นก็คือไปแย่งเพื่อนก็เลยคิดว่าทำอะไรที่แปลกๆจะได้มีอะไรตลาดใหม่ๆเราคิดเองใช่ก็คิดกันในกลุ่มก็มีเพื่อนหลายคนที่ก็สนใจร่วมโครงการกับเราก็ช่วยกันตอนแรกเนี่ยรสชาติมันก็จะกินไม่ได้ไม่อร่อยนะฮะแต่พอเราพัฒนาหาสายพันธุ์ที่มันทานได้อร่อยอย่างเงี้ยเราก็เลือกอันนี้กินง่ายอร่อยเราก็เลือกตัวนั้นมาขยายกิ่งพันธุ์นะแล้วก็จำหน่ายให้กับคนที่สนใจหรือกลุ่มเพื่อนเราที่ว่าอยากจะปลูกอย่างเงี้ยนะเพื่อไปปลูกส่งลูกขายนะตัวนั้นตอนนี้ที่ขายดีสุดก็จะมีตัวนี้ฮะที่เป็นน้ำดอกไม้สีม่วงเป็นมะม่วงสายพันธุ์ใหม่นะเพิ่งพัฒนามาจากของไต้หวันอย่างเงี้ยนะก็จะขายดีก็คือเป็นผลผลิตที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็ขายเป็นกิโลจ้ะโลนึงก็ที่นี่ก็ขายอยู่ประมาณ150บาทนะฮะ150แล้วก็มีตัวนี้ฮะที่เป็นอาทูสีทองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขายดีตกโลละ100แล้วก็ยังมีมะม่วงกิมหงนะที่ขายอยู่นะอันนั้นก็โลละร้อยแล้วก็ที่ไฮไลท์ของเราคือมะนาวไร้เมล็ดอย่างนี้ก็คือไม่มีเมล็ดเลยสายพันธุ์ของอเมริกานี่เราก็ส่งเสริมให้ปลูกส่งออกแล้วก็ขายดีโลละร้อยนะมีหลายลูกเกือบ20ลูกนะฮะตรงนี้ก็น้ำเยอะเปรี้ยวเปลือกบางน้ำเยอะแต่ที่สำคัญคือไร้เมล็ดนะฮะแล้วข้อสำคัญสามารถปลูกส่งออกได้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยลูกมาตรฐานส่งออกเนี่ย8ขีดถึงโล2นะแต่บางลูกก็จะใหญ่กว่านั้นนะแต่ว่าเคยได้สูงสุดคือโล5ขีดอย่างเงี้ยลูกใหญ่ใช่ขายไปเท่าไหร่ก็ขายไปโลละ150อ่ะอย่างเงี้ยโลใหญ่แต่ว่าเราขายลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยก็คือขายราคาเดียวกันนะเพราะว่ามันยังขายง่ายอยู่เพราะมีน้อยบางคนก็แบบลูกใหญ่ไปกินไม่หมดแล้วก็เลือกลูกเล็กเพราะนั้นขายได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่หมดเลยมีร้านเดียวในงานจ้ะเพราะว่าผลผลิตยังมีน้อยอยู่เพราะว่าคนยังไม่ทราบแล้วก็ยังหากิ่งพันธุ์ปลูกได้น้อยเพราะว่าเราเพิ่งพัฒนาสายพันธุ์ใหม่กันนะเพิ่งได้กิ่งพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นรุ่นแรกก็ขายหมดทุกวันที่เอามามีทุกวันก็ขายหมดทุกวันใช่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ของไต้หวันที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมะม่วงพันธุ์ที่มีสีสันแปลกๆแต่รสชาติอร่อยนะมะม่วงไต้หวันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก30กว่าสายพันธุ์เยอะมากแต่ว่าบางสายพันธุ์กินไม่ได้พอทานไม่อร่อยเนี่ยเราก็ไม่ขยายกิ่งพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่เราทำกันเนี่ยในกลุ่มเราที่ทำกันหมดอยู่ประมาณ 4-5 กลุ่มเนี่ยเราก็คือคัดที่สีสวยแล้วก็กินได้อร่อยนะแล้วก็ขยายกิ่งพันธุ์ใครอยากจะปลูกเพื่อการค้าปลูกเพื่อส่งออกปลูกเพื่อขายตลาดก็มาเราก็ให้คำแนะนำอย่างเงี้ยนะตั้งแต่เริ่มต้นขยายกิ่งพันธุ์ยังไงนะปลูกยังไงนะเก็บลูกยังไงอย่างเงี้ยดูแลยังไงก็คือเราให้การแนะนำหมดเลยใช่สวยอร่อยปลอดภัยแล้วก็ขายดีที่สำคัญแนะนำก็คือวิธีการปลูกของมะม่วงเนี่ยก็คือไม่ยากนะเพียงแต่ว่าให้ดูพื้นที่ก่อนถ้าเกิดว่าพื้นที่เราไม่แน่ใจว่าพื้นที่เราจะปลูกได้ไม่ได้ให้ขุดหลุมเลยนะกว้างสักเมตรนึงนะแล้วก็หาดินที่คุณภาพดีๆมาใส่แทนหรือถ้าเราขี้เกียจจะขุดหลุมเราก็ใช้วงปูนเลยเอามาตั้งนะแล้วก็ซื้อดินที่คุณภาพดีๆที่มีธาตุอาหารค่า pH อยู่สัก5กว่าถึง 6.5 เนี่ยมาใส่แล้วก็ปลูกเลยอย่างเงี้ยก็จะได้การดูแลมะม่วงดูแลไม่ยากรดน้ำให้ปุ๋ยนะซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะทำชีทแจกมาขอได้นะตรงนี้ก็อยู่ที่ปทุมธานีเป็นหลักนะแล้วก็มีอยู่ที่นครปฐมอยู่ที่นนทบุรีอยู่ที่สิงห์บุรีอยู่นครสวรรค์นะฮะตรงนี้กระจายกันไปเพื่อส่งเสริมให้มีมะม่วงสายพันธุ์แปลกๆปลูกทั่วประเทศ
นะฮะตัวนี้ก็ถ้ามะม่วงเนี่ยทั้งไต้หวันออสเตรเลียไทยเนี่ยก็พัฒนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะฮะตัวนั้นโดยเฉพาะอนาคตเนี่ยเราก็เตรียมส่งเสริมการปลูกมะนาวไร้เมล็ดแบบส่งออกแล้วก็ให้ปลูกกันให้เยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะจะส่งออกได้นะแล้วก็เราทำโครงการมะนาวเพื่อเขาเรียกอะไรทำให้มะนาวมีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกลงนะตรงนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องมะนาวกระถางนะตัวนั้นก็ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะ086นะ757 2444นะชื่อกฤตฮะลุงกฤตติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะมาเที่ยวงานนะที่พืชผักผลไม้นะที่จนถึงสิ้นเดือนนะวันที่31พฤษภาคมนะมาได้2ฝั่งคือฝั่งทางด้านโน้นถนนราชดำเนินก็เข้ามาข้างคลองประดุงกรุงเกษมก็จะอยู่ร้านสุดท้ายแต่ถ้ามาทางนี้นะที่ถนนนครสวรรค์แล้วก็เลี้ยวมาทางถนนลูกหลวงเข้ามาทางด้านหน้าทำเนียบข้างคลองประดุงกรุงเกษมก็จะเจอร้านแรกเลยนะก็จะเห็นอยู่ซ้ายมือหรือถ้าหาไม่เจอถามเขาว่ามะม่วงสีแปลกๆที่มีสีม่วงสีเหลืองสีเขียวที่เขาขายกิ่งพันเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยหาง่ายนะไม่ยากภายในงานนะคะก็จะจัดสรรผลไม้และผักนานาชนิดนะคะมานำเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่เราพบเห็นได้ตามท้องตลาดนะคะหรือผักผลไม้สายพันธุ์ใหม่ค่ะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะคะแต่ก็อาจจะมาพบเจอได้ในงานนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นมะนาวไร้เม็ดนะคะอันนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมานะคะบางท่านอาจจะเคยนำไปประกอบอาหารมาแล้วแต่รู้สึกว่าเอมะนาวไร้เม็ดมันดีจริงๆแต่ข้อเสียที่ซื้อมาก็คือทำไมมันถึงไม่เปรี้ยวไม่สมกับเป็นมะนาวไร้เม็ดเลยคุณผู้ชมลองมาที่งานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพนี้ได้เลยค่ะรับรองว่ามะนาวไร้เม็ดทั้งผลใหญ่และเปรี้ยวและก็มีการรับประกันจากเจ้าของร้านนะคะมีทั้งกิ่งพันไม้และขายเป็นลูกค่ะให้คุณผู้ชมสามารถเลือกสรรกลับไปที่บ้านเลยค่ะหากคุณผู้ชมไม่ชอบเป็นผลก็สามารถซื้อเป็นกิ่งไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ทางร้านนะคะทางเจ้าของร้านก็จะมีการสอนวิธีการปลูกวิธีการดูแลให้ด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะยังมีการจัดร้านอาหารหรือร้านน้ำไว้บริการคุณผู้ชมนะคะหากเดินกันเหนื่อยแล้วก็พักรับประทานอาหารหรือร้านน้ำอย่างเช่นร้านมาลายูชาชักนะคะที่น้องเขามาจากใต้เลยทีเดียวมาชักชาให้ดูกันที่นี่ที่เดียวเลยนะคะลีลาเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนอกจากลีลาจะดีแล้วรสชาติยังดีอีกด้วยนะคะหากคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูที่งานนี้ได้เลยค่ะรับรองค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปในงานนี้แล้วจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะได้พบผักผลไม้นานาชนิดนะคะแล้วก็ยังได้พบปากกับพ่อค้าแม่ค้านะคะจากหลายที่หลายทางนะคะมารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขายิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวละค่ะรอต้อนรับคุณผู้ชมกันอยู่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจก็ไปกันได้เลยค่ะที่ข้างคลองพดุงกรุงเกษมนะคะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับสาระความรู้มากมายนะคะนอกจากได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้วก็ยังจะได้ความรู้ในด้านของผักผลไม้นะคะในด้านของสุขภาพค่ะได้รู้ในเรื่องของการดูแลผักผลไม้นะคะการถนอมอาหารและประโยชน์จากผักผลไม้ที่เราจะได้รับค่ะ